การทำงานสตรีคือสติที่เสถียรธรรมสถานมีวิธีการทำงานอันหลากหลายวิธีค่ะเราไม่ได้ใช้เทคนิคเดียวแต่มันมีหลากหลายเทคนิคที่เหมาะกับคนแต่ละคนที่มีจริตไม่เหมือนกันค่ะไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถใหญ่ถ้าใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานการยืนเดินนั่งนอนก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวการคิดพูดทำซึ่งเป็นกรรมของเราก็บริสุทธิ์ถ้าเราทำงานด้วยใจที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นและควรกับการงานเราก็ทำงานด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิค่ะการงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวและเรารู้ว่าอารมณ์เป็นปรากฏการณ์แค่มาแล้วไปถ้าใจของเราบริสุทธิ์เพราะมองเห็นอารมณ์เกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่เราก็อยู่เหนืออารมณ์ค่ะอยู่เหนืออารมณ์ก็อยู่เหนือโลกนะคะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนี่คือเทคนิคของการเจริญสติที่เราเห็นได้เลยว่ายิ่งเจริญมากเท่าไหร่สติก็เป็นอริยทรัพย์ของเรามากเท่านั้นค่ะมีทรัพย์ภายในเพื่อแสวงหาทรัพย์ภายนอกอย่างคนที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์การทำงานเช่นนี้จึงเป็นการทำงานที่โก้ที่สุดในโลกใบนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant